สวัสดีครับทุกๆคน G Develop เรามาทำแพลตฟอร์มเมอร์เกมกันต่อในการสร้าง Enemy นะครับเป็นเลสซั่นที่7แล้วซึ่งเราได้เพิ่ม Enemy ที่ชื่อว่า Monster เข้ามานะครับเขาจะอยู่นิ่งๆแต่ว่าจะมีการแปลงจากเป็นติดไฟกับไม่มีไฟลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกลับมาที่ G Develop นะครับซึ่งเราค้างกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วครับเราได้สร้างตัวไทม์เมอร์หรือตัวจับเวลาแล้วนะครับทีนี้เราจะบอกว่านะครับเมื่อไทม์เมอร์ที่ชื่อว่า Fire เนี่ยนะครับของมอนสเตอร์เนี่ยมีค่ามากกว่า2วินาทีซึ่งตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเริ่มกดนาฬิกาจับเวลานั่นเองนะครับก็จะเริ่มเดินนาฬิกาจะเริ่มเดินทีนี้เราก็มาใส่คลิกขวาตรงนี้นะครับ addตรงนี้ก็ได้ครับ add new event นะครับแล้วก็ลากมาใส่ไว้ตรงนี้add condition ครับแล้วก็คลิกที่ add condition ตรงนี้แล้วก็ค้นหาคำว่านะครับ timer อุ้ย timer นะครับแล้วเราก็ timer โอเคแล้วก็จะหาคำว่า timer of file นะครับTimer scale value of object value of an object timer นะฮะตัวนี้แล้วก็ของตัวไหนของตัวมอนสเตอร์นะครับแล้วก็บอกว่า timer name ก็ชื่อว่า fire นั่นเอง fire fire นะครับ choose an operator ก็บอกว่า greater or equal to นะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็ time in second ก็ใส่เลข2เข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับถ้า timer fire of monster มากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับก็จะให้นะครับกด add action ตรงนี้นะครับนะครับทีนี้เมื่อ timer fire ของ monster เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับเราจะทำการสลับค่าของboolean value นะครับที่ชื่อว่า file ซึ่งเรายังไม่ได้สร้างแต่ไม่เป็นไรนะครับ gdevelop เนี่ยเขาช่วยเรานะครับให้เราสร้างตรงไหนก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามา search นะครับคำว่าเดี๋ยวนะเรา search คำว่า toggle นะครับ toggle boolean value นะครับ of an object variable ก็คือคำว่า toggle แปลว่าสลับไปมานะครับเช่นถ้าเกิดว่าเป็น true อยู่ก็จะสลับเป็น false ถ้าเป็น false อยู่ก็จะสลับเป็น true แบบนี้นะครับคือการ toggle ก็คือสำหรับตัวแปรที่มีค่าแค่2ค่าเช่น boolean value นั่นเองนะครับก็คือ true กับ false เราก็จะ toggle ค่าของ object variable นะครับก็คลิกลงไปแล้วก็ไปเลือก object ที่ชื่อว่า monster ส่วนตัวแปรนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า fire นะครับก็ไปคลิกตรงนี้เลยนะครับเป็นการไปยัง edit object variable แล้วก็กด add variable เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ว่า fire ไม่ต้องมีเครื่องหมายคำพูดแล้วก็มาเลือกตรงนี้ว่าเป็น boolean และค่าเริ่มต้นก็เป็น false แบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับก็กด apply ลงไปจากนั้นก็กดโอเคก็จะเกิด toggle the boolean value of variable เมื่อกี้ลืมเลือกต้องมาเลือกตัวนี้ด้วย of fire นะครับเมื่อกี้จริงๆแล้วต้องเลือกตอนตรงนี้นะเมื่อกี้ลืมเลือกก็มาเลือกตรงนี้โอเคโอเคจากนั้นนะครับเมื่อ toggle เสร็จนะครับเราก็จะไป reset ก็คือไปลบเขาเรียกว่าไงค่า timer เนี่ยให้กลับมาเป็น0ใหม่นะก็คือเหมือน resetนาฬิกาเรานั่นเองนะให้กลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คลิกขวาที่ตรงนี้แล้วก็ copy ได้เลยแล้วก็เอาเมาส์มาชี้แล้วก็มาคลิกตรง paste ตรงนี้นะฮะก็จะมาให้เราได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยน animation ตามค่าของตัวแปร fire ของ monster นะครับวิธีการเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเพิ่มกรุ๊ปหน่อยนะเพิ่มกรุ๊ปก็คลิกตรงนี้ก็ได้add
แล้วก็ event group แต่มันจะเด้งขึ้นไปข้างบนก็ไม่เป็นไรเราก็ขึ้นไปจับอันนี้ย้ายกลับขึ้นไปแล้วก็จับ event group ไปทางซ้ายนิดนึงนะฮะให้ขึ้นเส้นแบบนี้ก็จะตรงกันกับ use timer นะแล้วก็พิมพ์ว่า change animation based on that boolean variable ใครพิมพ์ช้าก็ให้คุณครูช่วยพิมพ์ก็ได้นะครับแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยมีประโยชน์นะในการกลับมาดูในภายหลังว่าโค้ดตรงไหนคืออะไรนะครับโอเคให้เปลี่ยนแอนิเมชันโดยให้ขึ้นอยู่กับค่าบูลีนของตัวแปรนะครับตัวแปรชนิดบูลีนจากนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็ add sub event นะครับ add sub event ก็จะได้ตรงนี้มาแล้วเราก็คลิกลงไปที่ add condition นะครับว่าบูลีนนะboolean value of object variable นะครับก็คือเราจะบอกว่าเมื่อถ้านะครับถ้า boolean value ของ variable ของ monster ที่ชื่อว่า fire เนี่ยถ้าเป็น false นะครับก็กดโอเค false อยู่แล้วถ้าเป็น false ก็จะให้ monster เนี่ยเล่น animation ที่เป็น idle นะครับก็คือไม่มีไฟเกิดขึ้นมาก็ add action เลยครับแล้วก็พิมพ์ว่า animation change the animation by name นะครับ by name เราจะเป็น by name กด by name เพราะว่าเราตั้งชื่อ animation ไว้แล้วแล้วก็ด้านขวาก็มาเลือก monster ตรงนี้ภายใต้หัวเรื่อง object animation name นะคลิกลงไปแล้วก็ไปเลือกเอาเลย idle แล้วก็กด ok นี่ครับได้มาแล้วโอเคถ้า monster is false นะฮะค่าของตัวแปร fire เนี่ยของ monster เนี่ยเป็น false ก็จะให้ animation เป็น idle คราวนี้แล้วถ้าเป็น true ล่ะก็จะให้เป็น fire ก็คลิกขวาแล้วก็ copy แล้วก็มาตรงนี้นะครับแล้วก็ paste เข้าไปตรงนี้โอ้ขอโทษครับ control z ก่อนcopy แล้วก็มาตรงข้างนอกตรงนี้นะคลิกแล้วก็กด Ctrl รู้เอาใหม่ดีกว่าคลิกขวา copy คลิกตรงนี้กด Ctrl V ก็จะมาได้หรือถ้าไม่ได้เราก็กด add new event ก็ได้แล้วก็หยิบมาใส่แบบธรรมดาแบบนี้นะครับboolean variable of fire object monster is false นะฮะแล้วก็คลิกลงไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ้ยเป็น true เปลี่ยนเป็น true นี่แค่นี้เองนะครับกลายเป็น true ละถ้าเป็น true ล่ะก็จะ set animation of monster to นะครับ to อะไรคลิกลงไปที่คำว่า idle แล้วก็กด backspace ทีหนึ่งแล้วก็ไปเลือก fire แค่นี้ครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันนะว่า monster จะสลับanimation ระหว่าง idle กับ fire ไหมก็มา preview เลยนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ยังเป็นติดไฟแล้ว2วินาทีหายไปแล้วก็2วินาทีก็จะติดไฟกลับมาใหม่นี่ใช้ได้เลยครับเอาล่ะครับสำหรับการกำหนดแอนิเมชันให้กับตัวมอนสเตอร์เอนิมี่นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจนโค้ดขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่เลสเซ่นหน้านะครับสวัสดีครับ